Learning Skill นะครับหรือว่าทักษะการเรียนรู้วิชานี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์สำคัญก็คือต้องการที่จะให้นักศึกษาเนี่ยมีทักษะที่ดีในการที่จะเรียนรู้ในเรื่องต่างๆนะครับวิชานี้ก็จะแบ่งออกเป็นเนื้อหาสำคัญอยู่ทั้งหมด10เรื่องด้วยกันนะครับในช่วงแรกก็จะเป็นเรื่องของ introduction นะครับหรือว่าบทนำของวิชาก็จะเป็นการเล่าเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งก็เป็นเครื่องมือหรือสภาพแวดล้อมสำคัญนะครับของการเรียนในวิชาส่วนที่2ครับก็จะเป็นเรื่องของการนำเอาเครื่องมือที่จะเอามาใช้ในการวัดนะครับคุณลักษณะหรือการทำงานพร้อมกันกับคนอื่นหลายๆคนนะครับหัวข้อที่2จะชื่อว่า Digital Intelligence and Task Planning หัวข้อที่3นะครับก็จะเป็นการให้พวกเราตระหนักรู้เรื่องของ Search Tools และก็ Resourcesหัวข้อที่4นะครับก็คือเรื่องของ plagiarism and referencing ก็เป็นการพูดถึงเรื่อง plagiarism คือการคัดลอกผลงานแล้วก็การอ้างอิงครับหัวข้อที่5เมื่อเรารู้วิธีการแล้วก็ต้องใช้เครื่องมือเป็นก็จะมาพูดถึงเรื่องของ referencing tools นะฮะคือเครื่องมือทั้งหลายที่เราจะสามารถใช้ในการอ้างอิงในเอกสารหรือว่าในสื่อต่างๆของพวกเราเนี่ยนะครับหัวข้อที่6จะเป็นเรื่องของ cognitive readingก็คือเป็นการวิธีการอ่านนะครับอ่านแล้วจับใจความสำคัญได้อ่านแล้วรู้เรื่องนะครับไม่ใช่ว่าอ่านเพียงแค่หัวข้อข่าวอย่างเดียวแต่เราต้องอ่านในรายละเอียดอ่านรายละเอียดแล้วจับใจความถัดไปก็คือหัวข้อที่7 structural writing ก็คือหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเขียนก็คือเข้าใจแล้วต้องเขียนอธิบายให้คนอื่นเข้าใจอย่างที่เราเข้าใจด้วยนะครับถัดไปก็จะเป็นเรื่องของวิธีการนำเสนอในรูปแบบต่างๆครับนำเสนอรูปแบบของ presentation powerpoint ที่เรารู้จักกันดีหรือวิดีโอหรือภาพนิ่งหรือเสียงหรือรูปแบบใดก็แล้วแต่หรืออินโฟกราฟิกหัวข้อที่9จะเป็นเรื่องของการนำเสนอคือทำสื่อดีแล้วแต่ถ้าเวลาเอาไปนำเสนอไม่ดีก็อาจจะเป็นทำให้คนที่เราต้องการสื่อเนี่ยไม่ได้รับข่าวสารที่ครบถ้วนตามที่เราอยากให้ถึงก็ได้สุดท้ายครับหัวข้อที่10คือ creative learning ก็วิธีการเรียนรู้เพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆคือไม่หยุดนิ่งอยู่กับสิ่งที่เรารู้แล้วนะครับเราต้องเรียนพยายามที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆจากกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเป็น10หัวข้อของวิชานี้ที่มหาวิทยาลัยคาดหวังว่านักศึกษาทุกคนนะครับที่มาเรียนในมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะมีวิธีการในการเรียนรู้ในการแสวงหาความรู้และติดตัวเป็นนิสัยของคนที่ใฝ่รู้จากที่เราได้จากกระบวนการฝึกฝนในรายวิชานี้ครับ